ถ้าเกิดว่าเราลงทุนเงินไป500 เหรียญในระยะเวลา3 ปีนะครับในอัตราดอกเบี้ย 2.8% ต่อปี compound interest compound เนี่ยคือดอกเบี้ยทบต้นทบดอกเขาถามว่า final amount นะที่จะมีใน3ปี after 3ปี after 3 years คือเท่าไหร่เราบอกว่าถ้าเราเจอโจทย์อย่างนี้เราต้องจำสูตรของ compound interest ให้ได้สูตรของ compound interest ก็คือเอาเงินต้น principal คูณด้วย1บวกอัตราดอกเบี้ยหาร100ยกกำลังจำนวนปีนะครับถ้าอย่างนั้นเรามี principal อยู่ตรงนี้เงินต้น500เราก็สั่ง500เข้าไปโอเคตรงนี้เป็น500คูณกับ1บวกอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยคือ 2.8 หาร100จะได้ 0.028 กี่ปี3ปีงั้นเรายกกำลัง3ทีนี้พอเราปลดเครื่องคิดเลขเนี่ยให้เราซิมพลิฟายก่อนว่า500คูณ 1.028 ยกกำลัง3นะครับลองกดเครื่องคิดเลขเราจะได้ 543.19 เหรียญนะครับ